าดูการขับเคลื่อนงานของอบจ.นราธิวาสกันบ้างนะคะพร้อมที่จะจัดทำตามคำขอนะคะในเรื่องของประมาณเพิ่มแพขนานยนต์อีกหนึ่งลำให้กับคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะบรรยากาศการใช้บริการแพขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะคะในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งทุกวันนี้ก็จะให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 นจนถึงเวลา 17:30 นค่ะประชาชนในพื้นที่ต่างพื้นที่แล้วก็ชาวมาเลเซียนะคะใช้บริการเป็นประจำทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงการขนส่งสินค้าในส่วนของการให้บริการแพขนานยนต์ของอบจ.นราธิวาสนะคะด้วยจำนวนของแพที่มีอยู่เพียงลำเดียวทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักนะคะบางครั้งก็มีเครื่องเสียและต้องดำเนินการซ่อมแซมจึงต้องหยุดให้บริการชั่วคราวขณะเดียวกันค่ะแพขนานยนต์ของประเทศมาเลเซียเองปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมและทำเรื่องของจัดซื้อแพขนานยนต์ลำใหม่ทำให้เหลือเพียงลำเดียวนะคะสำหรับให้บริการประชาชนล่าสุดประชาชนได้ร้องขอไปยังสอบต.ในการสนับสนุนแพขนานยนต์เพิ่มอีกหนึ่งลำเพื่อให้เพียงพอต่อการผู้ที่ใช้บริการและเพื่อให้แพได้การสลับการใช้งานเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ที่อาจจะเสียหายได้เพราะที่ผ่านมาจะต้องหยุดให้บริการอยู่บ่อยครั้งค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากทางอบจ.นราธิวาสได้รับแจ้งจากสอบต.ค่ะก็ได้เตรียมจัดทำคำของงบประมาณเพื่อจะสร้างแพเพิ่มอีกหนึ่งลำเป็นไปตามนโยบายสาธารณะในการให้บริการประชาชนซึ่งระหว่างนี้อยู่ในห้วงของการจัดเก็บข้อมูลจัดทำคำของงบประมาณเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทางด้านของผู้ใช้บริการก็เปิดเผยนะคะว่าหากได้แพขนานยนต์เพิ่มอีกหนึ่งลำจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะเพราะปัจจุบันใช้แพขนานยนต์ในการเดินทางและขนส่งสินค้าเพื่อค้าขายเป็นหลักอีกทั้งนะคะแพของประเทศมาเลเซียเองก็ต้องมีการซ่อมบำรุงอยู่บ่อยทำให้แต่ละวันมีแพที่ให้บริการเพียงลำเดียวเท่านั้นค่ะถือว่าถ้าเกิดว่าได้เพิ่มมาอีกหนึ่งลำก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอย่างมากเลยทีเดียวค่ะค่ะ